ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกคนมีอิคิไกเป็นของตนเองผู้ที่ค้นพบจะเจอความหมายและคุณค่าของชีวิตและทำให้เรามีความสุขกับทุกนาทีที่มีชีวิตอยู่สำหรับผมเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าคือความสุขที่ได้บันทึกการเดินทางผ่านเลนส์ด้วยกล้อง Sony Alpha 7 อิคิไกที่ผมค้นหาจนเจไม่มีการเดินทางครั้งใดที่สูญเปล่าแค่มีกล้อง Sony Alpha 7เป็นอิคิไกที่ทำให้ผมอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแล้วคุณล่ะอิคิไกของคุณคืออะไรผมดุสิตเสมาเงินผมเป็นช่างภาพวิดีโอสำหรับผมการถ่ายวิดีโอคือการบันทึกประสบการณ์ด้วยภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นออกมาโดยใช้มุมกล้องการเคลื่อนไหวของภาพสีสันและการตัดต่อในทุกการทำงานผมเลือกใช้ทีมงานและอุปกรณ์ระดับมืออาชีพเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดสำหรับกล้องผมเลือกใช้ Sony Alpha 7 S2 ในการถ่ายทำสารคดีที่ต้องใช้ความประณีตการถ่ายวิดีโอ 4K รวมถึงโปรไฟล์ S-Log ช่วยผมสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้ครบถ้วนและสามารถเกรดดิ้งปรับสีเพื่อให้ได้วิดีโอที่มีคุณภาพสูงในงานสารคดีเชิงข่าวที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็วอุปกรณ์ต้องไม่ใหญ่เทอะทะ Sony Alpha 7 S2 เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กรูปร่างกระทัดรัดน้ำหนักเบาระบบกันสั่น5แกนตัวกล้องช่วยถ่ายได้แม้จะไม่มีขาตั้งกล้องการใช้ power bank USB ต่อเข้ากับกล้องได้โดยตรงก็ทำให้ไม่ต้องพวงเรื่องการเปลี่ยนแบตหมดความสามารถในการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยทำให้ไม่พลาดโอกาสที่จะได้ภาพจากเหตุการณ์สำคัญไม่น่าเชื่อว่าคุณสมบัติและฟังก์ชันมากมายทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในกล้องเพียงตัวเดียว Sony Alpha 7 S2 จึงเป็นกล้องคู่ใจของผมในทุกๆสถานการณ์ okay. สวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งครับกับไลฟ์ของ Thai D Photo ครับวันนี้ครับพิเศษอีก1วันครับที่เราจะมาไลฟ์กับเนื้อหาสาระดีๆครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับกับคุณต้นดุสิตเสมาเงินครับผมก็คุณต้นเนี่ยเป็นช่างภาพวิดีโอช่างภาพวิดีโอเป็นช่างภาพวิดีโอซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักในขออนุญาตเรียกพี่ต้นละกันได้ครับผมพี่ต้นแนะนำตัวหน่อยครับว่าตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้ผมโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยก็คือเป็นโปรดักชันไดเรคเตอร์นะครับก็คือของบริษัทโลกแห่งแบบนะครับซึ่งคำว่า production director นี่ก็คือดูแลในขั้นตอนของการผลิตงานวิดีโอทั้งหมดนะครับเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยก็จะทำ
งานวิดีโอตั้งแต่วิดีโอคลิปออนไลน์นะครับทำสารคดีนะครับรายการทีวีไปจนถึงโฆษณานะครับหรือมิวสิกวิดีโอแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีงานเข้ามาก็เลยครับผมก็คุณต้นพี่ต้นก็จะคลุกคลีกับพวกงานวิดีโอซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของงานวิดีโอนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของตัว S-Log ซึ่งหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับในคือในกล้องโซนี่เนี่ยมันมีตัว S-Log อยู่แล้วหลายคนซื้อไปเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงแล้วมันมีข้อดียังไงมีประโยชน์ไงซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่ต้นมีเพื่ออะไ ะจะมาอธิบายให้เราฟังกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยผมอยากให้ดูวิดีโอตัวหนึ่งก่อนนะครับเราตัดมาให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะแบบพอจะเห็นไอเดียว่า S-Log มันคืออะไรเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันครับวิดีโอจบไปแล้วครับก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรเฮ้ยแต่ผมเห็นความมหัศจรรย์ของเมื่อกี้ของวิดีโอเมื่อกี้นะเฮ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทนไปนิดนึงแล้วก็จะมีคำศัพท์3ตัวที่เราจะเห็นใช่ไหมครับมันจะมี S-Log 2 S-Log อีกตัวนึงคือ Color Collection Color Collection แล้วก็ Color Grading นะครับจะมีอยู่3ตัวเดี๋ยววันนี้คุยกันเสร็จเนี่ยถ้ายังไม่รู้จัก3ตัวนี้แสดงว่าผมพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดิว่ามันคืออะไรบ้างไอ้ที่คำศัพท์พวกนี้แล้วมันเกี่ยวยังไงคนที่ใช้งานซื้อกล้องไปแล้วอยากใช้งานด้านวิดีโอเนี่ยวันนี้ต้องดูเลยครับโอเคก็เริ่มเลยเอามีคำถามก่อนว่าเห็นคุณป่วยบอกว่าคนที่เขาใช้กล้องโซนี่ใช่ไหมครับใช่เขาจะบอกว่าทำไมถ่ายวิดีโอมาแล้วสีมันจืดยูเซอร์หลายคนเนี่ยบางคนถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาแล้วบอกว่ามันจืดถ่ายมาแล้วมันไม่ดูไม่เขาเรียกนะดูไม่สดใสดูไม่แบบเฮ้ยทำไมเราใช้มือถือมันมีมือถือถ่ายมันเฮ้ยสดกว่าเฮ้ยสวยกว่าโหแต่พอถ่ายด้วยกล้องตัวนี้โหซื้อมาตั้งแพงทำไมรู้สึกมันสีมันตุ่นๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็ต้องยิ้มถามบอกก่อนว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องโซนี่ถ่ายปุ๊บสีสดเลยมันก็มีนะมันก็มีคือในกล้องเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์ให้เราเลือกนะครับอยู่เยอะพอสมควรถ้าเป็นตระกูล Sony RX ก็จะมีโปรไฟล์1ถึง7นะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเกิดว่าเป็น Alpha ก็1ถึง9เลยนะครับซึ่ง1ถึง6เนี่ยมันจะเป็นโปรไฟล์สีต่างๆซึ่งอยากได้สดแบบไหนอยากได้สไตล์อะไรไม่พอมันยังจะมีคล้ายๆ Creative Style ด้วยนะครับเพื่อที่เข้าไปปรับสีสดแค่ไหนยังไงได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีโปรไฟล์พิเศษที่ผมว่าคนซื้อ Sony มาแล้วอ่ะคือเขาบอกว่า S-Log ไงคือบอกว่ามันมี S-Log ซึ่งมันให้คุณภาพดีกว่าวิดีโอทั่วไปคนก็เลยปรับ S-Log แล้วก็ใช้ถ่ายออกมาสีตุ่นแล้วก็บอกว่าเอ้าทำไมพี่มันสีตุ่นเงี้ยเพราะมันต้องบอกงี้ครับว่าS-Log เนี่ยหรือโปรไฟล์7นะครับ789เนี่ยนะครับมันไม่ได้สำเร็จรูปมันไม่ได้สำเร็จรูปมันเป็นกึ่งสำเร็จรูปแล้วล่ะมันมีคุณภาพสูงแน่แต่ถ้าเกิดเราเหมือนมาม่าเนี่ยยังไม่ต้มกินมันก็แบบเจือนๆใช่ไหมครับสีมันเจือนๆต้องปรุงนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นเราเรียกว่าการทำ Color Collection แล้วก็ Color Grading นะครับซึ่งแล้วถามว่าอ้าวแล้วมันจำเป็นยังไงแล้วไอ้โปรไฟล์อื่นมันไม่ดียังไงนะครับผมก็จะยกตัวอย่างอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพหนึ่งนะครับครับที่ผมอันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับอันนี้ภาพนิ่งอันนี้ภาพนิ่งเรามาดูภาพนี้ก่อนนะครับภาพนี้ถ่ายมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นห้องทำงานนะครับซึ่งภายในห้องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแสงตรงนี้มันโอเคนะครับเราจะดูเราจะรู้แล้วว่าเราวัดแสงตรงนี้แต่คนที่ถ่ายภาพเราจะรู้ว่าถ้าเกิดเราวัดแสงตรงนี้แน่นอนแสงข้างนอกซึ่งมันมีสภาพแตกต่างกันมากใช่คอนทราสต์มันต่างกันเยอะใช่เลือกภาพแสงต่างกันเยอะอ่ะเรามารู้จักคำนึงก่อนดีกว่าไดนามิกเลนส์ถ้าคนถ่ายรูปทั่วไปเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าไดนามิกเลนส์
คืออะไรคืออะไรนะครับแต่ว่ามาทบทวนกันนิดนึงนะครับไดนามิกเลนส์ก็คือค่าความสว่างตั้งแต่มืดสุดก็คือดำสนิทนะครับไปจนขาวสุดขาวนะฮะเนี่ยคือไดนามิกเลนส์ซึ่งตาคนเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ถึง14สต็อปนะครับ14สต็อปในสภาพที่แบบแสงเดียวนะครับหมายความว่าอย่างเช่นตอนนี้ตาเราปรับตัวกับแสงตรงนี้แล้วเราจะเห็นได้ถึง14สต็อปแต่ถ้าเกิดว่ามืดลงปุ๊บม่านตาเราเปิดกว้างขึ้นอีกเราก็จะเห็นได้อีกซึ่งมันทำให้ถ้าเกิดรวมๆจริงๆโหตาคนเราเนี่ยเห็นคือเราจะเห็นความสว่างกับความเราจะเห็นรายละเอียดในตอนนั้นได้เยอะมากนะครับแล้วอย่างเช่นอ่ะผมกลับมาที่ห้องนี้ครับครับด้วยตาของเราเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยครับเราจะเห็นทั้งตัวโต๊ะนะครับใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งข้างนอกเห็นรายละเอียดมาหมดเลยเห็นว่าข้างนอกมีหน้าต่างของบ้านข้างๆนะครับแล้วก็เห็นว่าตรงเก้าอี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงอันนั้นคือสายตาเรามองอันนั้นคือสายตาเรามองเห็นแต่เราถ่ายรูปมาเนี่ยถ่ายรูปมาปุ๊บปรากฏว่าอันนี้เราต้องเลือกละถ้าเราถ่ายให้โต๊ะเห็นรายละเอียดข้างนอกหน้าต่างก็จะไม่มีรายละเอียดเลยมันสว่างไงพี่ยังไงมันก็ต้องโอเวอร์อ้าวแต่อย่าลืมว่าสายตาเราทำไมมองเห็นล่ะอ่ะเพราะเรามีสายตาคนเราไดนามิกเลนส์มันกว้างอ่านะฮะอันนี้เราก็อาจจะนึกว่าอ๋อแต่ว่ากล้องมันไดนามิกเลนส์มันไม่เท่าตาเราสิใช่ไหมครับหรือเปล่าประมาณนั้นจริงๆแล้วจริงๆกล้องในปัจจุบันนะครับอย่าง Sony Alpha เนี่ยสามารถที่จะเก็บไดนามิกเลนส์ได้ใกล้เคียงกับตาเราเลยนะครับครับก็10กว่าสต็อปเหมือนกัน14สต็อปเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าทำไมเราแล้วถ่ายมาทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะอย่างรูปนี้นะครับอันนี้พอเราอยากจะให้ข้างนอกมันมีรายละเอียดข้างในก็มืดตื้อเลยแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าข้อมูลที่กล้องมันเก็บมาครับมันจะต้องถูกนำมาเขียนเป็นไฟล์ JPEG หรือเป็นทิฟซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีทิฟแล้วล่ะก็ไปแสดงผลออกมาดีกว่าซึ่งมันจะมีลิมิตของไดนามิกเลนส์ที่แคบลงใช่ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกนะครับเลือกว่าอ่ะเราอยากจะเอาข้างในหรืออยากจะเอาข้างนอกจะให้มันมืดเนี่ยมันคือข้อจำกัดในเรื่องของไฟล์นี่คือตัวอย่างใช่แต่จริงๆอ่ะกล้องมันเก็บข้อมูลเก็บมาหมดเก็บมาหมดเลยนะครับซึ่งมันเก็บมาหมดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรอันนี้คือภาพนิ่งเนี่ยก็คือรอไฟล์รอไฟล์ใช่ไหมครับเออถ่ายรอสิมันจะได้เก็บค่าต่างๆแล้วสามารถมาปรับได้เพราะว่าเซ็นเซอร์มันเก็บไดนามิกเลนส์ได้กว้างมากแล้วเราสามารถปรับจากตัวนั้นอ่ะเรามาปรับจนแบบเราได้สภาพแสงที่เดี๋ยวผมลองดูอย่างตัวนี้เป็นไฟล์ดิบนะครับนี่คือถ่ายรอใช่ไหมครับพอเราถ่ายรอมาเราอยากได้ข้างในให้สว่างขึ้นเราก็ลิฟต์ชาร์โดขึ้นมาเราอยากได้ข้างนอกให้มันเห็นรายละเอียดเราก็ลดไฮไลท์ลงมาก็ดึงไปดึงมาดึงแสงใช่ครับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือหลักการเดียวกันกับ S-Log นั่นสิแล้วมันไปโยงกับ S-Log ยังไงก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ตัวนี้เลยสักทีเดียวไม่ใช่ตัวนี้เลยต้องบอกเลยว่าภาพนิ่งเนี่ยผมไม่ต้องพูดนานละเรื่องรอถูกไหมครับเพราะว่าคนถ่ายภาพส่วนใหญ่เข้าใจนะครับเราใช้รอกันอยู่แล้วใช่แล้วมันจะเกี่ยวยังไงกับวิดีโอซึ่งตรงนี้เป็นคนคำถามวิดีโอเนี่ยเหมือนกันเลยครับก็คือมันจะเขาเรียกอะไรไดนามิกเลนส์ของวิดีโอที่เวลาเราถ่ายมาเนี่ยมันจะถูกจำกัดอยู่ด้วยระบบการแสดงผลอย่างจอภาพตัวเนี้ยด้วยจอภาพตัวนี้ก็จะมีไดนามิกเลนส์ที่แคบกว่าแคบกว่าอยู่แล้วแคบกว่าตาเราแคบกว่ากล้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเราก็ต้องเลือกเหมือนกันอะไรที่มันเกินจอภาพตัวนี้ไปเนี่ยสมมุติมันเกินไปเท่านี้นะครับมันเห็นแต่ตรงกลางถ้าเราต้องการเอาสว่างเราก็มูฟไปหน่อย มืดมันก็มืดตื้อไปเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการเอามืดฟึบลงมาปุ๊บสว่างก็โอเวอร์ไปเลยนะฮะเนี่ยมันก็เหมือนกับภาพนิ่งเลยนะครับซึ่งมันแล้วถามว่าอ้าวถ้างี้วิธีแก้ปัญหาของภาพนิ่งคือรอใช่มั้ยครับใช่แล้วถ้าเป็นภาพนิ่งคือถ่ายรอออกมาซะแล้ววิดีโอไม่มีรอเหรอมีครับมีวิดีโอก็มีรอเหมือนกันนะครับแต่จะมีอยู่ในกล้องที่แบบเป็นระดับสูงๆเลยนะครับเป็นกล้องแบบกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิตอลแบบราคาเป็นล้านนะครับหรือไม่เป็นล้านก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กล้องนะครับพอมันเป็นรอปุ๊บเนี่ยลองคิดดูภาพเวลาเราถ่ายมาเป็น JPEG นะครับก็เป็นรอขนาดไฟล์แตกต่างเยอะต่างเพราะว่ารอมันเก็บข้อมูลหมดเลยใช่มันเก็บข้อมูลเลยแต่ JPEG มันถูกเลือกออกมาแล้ว JPEG มันถูกเลือกอยู่แล้วกล้องเราตั้งโปรไฟล์แบบนี้แหละสีแบบนี้เอาสีแบบนี้มันก็จะคัดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูว่าเป็นวิดีโอนะครับสมมุติว่าเราถ่าย25เฟรมต่อวิอ่ะปัจจุบัน50เฟรมต่อวิด้วยเผื่อไว้สโลว์หน่อยทำแบบคือวิดีโอก็ต้องเข้าใจว่ามันคือการมันก็คือภาพนิ่งเอามาเรียงต่อกันตามช่วงเวลาแล้วมันตัวมันเกิดการเคลื่อนไหวเช่น25ภาพ
แล้วมาใน1วินาทีแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนไหวหรือ50ภาพใน1วินาทีก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นรอทั้งหมดนะครับเป็นทุกภาพเนี่ยภาพนิ่งเนี่ยเป็นรอ1วินาทีมี50ภาพลองคิดดูว่าโอ้โหข้อมูลมันมหาศาลขนาดไหนใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่พอข้อมูลมันเยอะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็ต้องการความจุสูงที่เก็บข้อมูลแล้วหนึ่งที่เก็บข้อมูลแล้วหนึ่งสองคือเวลาจะทำงานมันก็จะต้องมีการส่งผ่านข้อมูลก็ต้องมีเรื่องความเร็วของการส่งผ่านในกล้องยังต้องทำงานอีกใช่ไหมช่วงนี้เรื่องของถ้าเป็นภาพนิ่งกับบุฟเฟอร์การถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นแล้วไหนจะเวลาเอามาทำอย่างที่ตะกี้เราบอกพอมันเป็นรอมันดิบมันก็ต้องมาปรุงใช่ไหมครับลองคิดง่ายๆถ้าเป็นรอเอาสัก25ก็พอ25ภาพต่อวิแล้วคุณถ่าย1นาที60เอา60คูณเข้าไปนั่นก็คือมหาศาลเลยนะใช่ก็คือมหาศาลเลยเครื่องคอมที่จะโปรเซสมันเนี่ยที่จะมาปรุงภาพเหล่านี้ที่มันดิบๆเนี่ยให้มันสุกขึ้นมาหรือให้มันเห็นออกมาเนี่ยมันก็ต้องแรงมากใช่ฮาร์ดแวร์มันก็ต้องแบบโอ้โหแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่มันมีวิธีที่ดีอยู่นี้ป่ะนั่นสิคือถามว่านี่คือวิธีที่ผมว่ารอนี่เป็นวิธีที่ดีแน่นอนแต่ว่าบางทีมันอยู่ในกล้องแพงแล้วก็เครื่องคอมก็ต้องดีทุกอย่างก็ต้องดีหมดถ้าทำงานระดับมืออาชีพใช่ไหมครับทำภาพยนตร์ทำโฆษณาหนังโฆษณาตรงนั้นมันคุ้มแน่มันคือการลงทุนแต่บางทีถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นล่ะนั่นสิมันมีโอกาสไหมที่แบบยูสเซอร์ระดับเราทั่วๆไปนะครับจะจับต้องมันได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องดิจิตอลเนี่ยซึ่งแบบในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสัมผัสมันได้เลยนะแบบราคาสูงมากแบบกับสเปคเท่านี้เนี่ยอย่างอัลฟา 7R2 งี้แบบ42ล้านพิกเซลอย่างเงี้ยมันอุตส่าห์แบบขายของเลยนะเนี่ยขายของก็คือมันเราจับต้องมันได้แล้วอ่ะใช่แล้วคราวนี้พอมันถึงเรื่องวิดีโอบ้างล่ะเราอยากได้คุณภาพสูงสุดจากวิดีโอบ้างใช่บางทีวันนี้เราถึงคุยกันที่ว่าเฮ้ยถ้าวิดีโอมันก็คือ S-Lockนั่นก็คือ S-Log นั่นนะครับนั่นคือ S-Log จริงๆเนี่ย S-Log เนี่ยมันใหม่มากสำหรับคนที่เล่นกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งแต่จริงๆมันไม่ใหม่เลยสำหรับคนที่ทำงานวิดีโอเพราะก่อนที่มันจะมาอยู่ใน RX อยู่ใน Alpha เนี่ย S-Log อยู่ในกล้องระดับโปรของ Sony ตระกูล FS ไม่ว่าจะเป็น FS7 FS5 ตัวใหญ่ๆเนาะตัวใหญ่ๆกล้องถ่ายภาพยนตร์ราคาแบบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับผลมากมี6หลักขึ้นอ่ะใช่มี6หลักขึ้นอ่ะแต่ว่าตัวนี้ใจดีมากตัวนี้ใจดีหยิบมาใส่ในกล้องนะครับซึ่งราคาไม่สูง 30,000 อะไรประมาณนี้ 30,000 RX เนี่ย RX เนี่ยมีแล้วอ่ะมี S-Log มาใช้แล้วใช่หรืออย่าง A6300 อะไรพวกนี้ฮะซึ่ง S-Log เนี่ยมันข้อดีของมันข้อดีของมันมันก็คืออ่ะเรากลับไปที่รอก่อนรอมันดียังไงผมว่าคุณป่วยน่าจะบอกผมได้ใช่อ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเลยว่าปรับแสงปรับอะไรได้ดึงข้อมูลพวกไฮไลท์พวกชาร์โดกลับมาได้เวลาเราไปถ่ายงานถ้ามันมีอะไรที่เป็นรอของวิดีโอได้มันก็น่าจะดีแต่อย่างที่เมื่อกี้อธิบายเพราะว่ามันมีแต่มันอยู่ในกล้องที่เป็นแพงแล้วมันก็เรื่องของคุณภาพไม่ใช่คุณภาพขนาดไฟล์มันใหญ่อะไรเงี้ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงผมเคยทำสารคดีการเกษตรมันสำปะหลังครับทำยังไงให้มันสำปะหลังเนี่ยซึ่งมันเป็นพืชส่งออกอันดับหนึ่งของแปรรูปส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้เลยว่าแบบโหมันเจ๋งขนาดนี้มันสำปะหลังนี่เป็นพระเอกทางการเกษตรเลยคือพอผมรับโจทย์มาเนี่ยผมแบบโหถ่ายสารคดีการเกษตรถ่ายมันสำปะหลังทำไงให้มันดูดีเราก็ต้องการคุณภาพที่สูงสุดผมถ่ายด้วยระบบรอครับนะครับณตอนนั้นคือใช้รอเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักกับโซนี่ซึ่งอย่างที่บอกครับผมใช้ฮาร์ดดิสก์แบบโอ้โหมหาศาลแล้วมันต้องแบ็คอัพงานเนี่ยฮาร์ดดิสก์10เทโอ้โหแบบเราแบบทำงานทีเนี่ยมัน10เทเลยใช้เวลา นานมากคอมไม่ต้องสเปคสูงสุดเลยคือสเปคสูงเท่าที่เราจะมีครับที่เราจะมีสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าสเปคมันได้แค่นั้นมันก็อยู่ที่เวลา มันจะเพิ่มหรือจะลดนะฮะคนทำงานวิดีโอน่าจะรู้ดีใช่มันแบบโอ้โหใช้เวลานานมากแล้วมีครั้งหนึ่งผมใช้โปรแกรม DaVinci Resolve ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับแล้วผมเอ็กซ์พอร์ตผิดผมแทนที่ผมจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์วิดีโอนะครับหลังจากที่ผมทำ Color Correction Grading แล้วเนี่ยผมดันเอ็กซ์พอร์ตเป็นภาพนิ่งแล้วมันไปเอ็กซ์พอร์ตผิดมากกว่าแค่เป็นภาพนิ่งคือเอ็กซ์พอร์ตที่ Desktopอ๋อสนุกเลยครับตัวอย่างเงี้ยสนุกเลยครับมีไฟล์แบบมีไฟล์ภาพนิ่งประมาณ
ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 50,000 กว่าไฟล์เยี่ยมครับแต่หน้าอยู่บนเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปหน้าจอประมาณเนี้ยซึ่งพอมันเปิดขึ้นมาปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับมันผมทิ้งเครื่องไว้ทั้งวันมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันพยายามจะโชว์ไอ้ 50,000 นั่นแหละขึ้นมามันก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันก็เป็นภาพนิ่งภาพนิ่งภาพนิ่งเพราะวิดีโออย่างที่บอกก็เป็นภาพนิ่งที่มาเรียงต่อกันก็จนเครื่องมันแบบทำอะไรไม่ได้เลยผมน็อกไปเลยอ่ะคือผมก็ต้องไปเรียก IT มาจัดการแบบเข้าไปคอมมานด์โหมดแล้วก็ลบบนเดสก์ท็อปทิ้งทั้งหมดนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมพูดนี่คือแสดงให้เห็นว่าโอ้โหข้อมูลมันมหาศาลมากมันใหญ่มากแล้วมันทำให้เราแบบทำงานยากคราวนี้สมมุติ1คือโซนี่ที่บอกอะไรยังไงเจอโซนี่ก็คือผมโปรเจกต์นี้แหละครับตอนแรกผมยังไม่เจอ S หรอกครับผมหา Sผมหาโซนี่เนี่ยผมเคยคุยเรื่องนี้ทีแล้วคือผมหาโซนี่เพราะว่าผมต้องการถ่ายกลางคืนแล้วไม่ให้มี noise ผมก็เลยไปเจอ Alpha 7ตอนนั้น Alpha 7 S นะเป็นกล้องตัวแรกที่แบบโหถ่ายกลางคืนมาแบบดันใน SO ไปแบบ 10,000-20,000 น้อยไม่มีเลยใช่ไหมฮะแล้วผมถึงมาเรียนรู้ต่อว่าเฮ้ยเขามี S-Log ด้วยแต่ก็ช้าไปแล้วครับเพราะว่าโปรเจกต์นั้นก็จบไปแล้วนั่นหลังจากนั้นผมก็กล้องในออฟฟิศผมก็เป็นAlpha 7 นะฮะคือ S-Log เนี่ยมันดีกว่ารอตรงที่มันสามารถปรับแต่งได้แต่ว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่เท่ารอขนาดไม่ได้ใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นข้อมูลทั้งหมดครับมันไม่ได้เป็นข้อมูลทั้งหมดเหมือนรอมันถูกเลือกมาแล้วเหมือนกันนะครับมันก็เหมือน JPEG เหมือน TIFF นี่แหละเพียงแต่ว่ามันถูกใส่ Curve Gamma เข้าไปนะครับเป็นแกมมาเลเวลเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องทางวิชาการมากนะแต่ให้เรารู้ว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยสมมุติว่าผมถ่ายซีนนี้มาแล้วเรามองว่าจอคอมจอเนี้ยมันคือข้อจำกัดนะครับมันคือไดนามิกเลนส์ที่ถูกจำกัดอยู่จำกัดอยู่แต่ว่ากล้องมันเก็บได้ขนาดเนี้ยกล้องมันเก็บได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราถ่ายปกติมันก็จะตัดตรงนี้ทิ้งตัดตรงนี้ทิ้งนะครับผมมองว่าผมบอกตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับคือส่วนที่มันเป็นขาวส่วนตรงนี้เป็นชาโดว์หรือส่วนที่มันดำครับ S-Log เนี่ยเขาจะใส่ Log เข้าไปเพื่อที่แบบไปปรับให้ส่วนที่สว่างเนี่ยลดลงมาเฉพาะส่วนตรงนี้ลดลงมานะครับในส่วนที่มืดส่วนที่มืดถูกดึงขึ้นมาถูกดึงฟึบฉะนั้นเนี่ยมันก็เราสามารถจับมันยัดแต่ตรงนี้ได้เป็นไฟล์ที่เล็กลงแล้วตอนนี้มันเป็นไฟล์ที่เล็กลงเพราะว่ามันเหมือน JPEG มันเหมือนกับ TIFF นะครับมันไม่ได้เป็น RAW แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้ถูกทิ้งไปไม่ได้ถูกทิ้งแต่ถูกดึงมันถูกดึงเข้ามาด้วยหรอกนะครับซึ่งตรงนี้อะไรเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงบอกว่าเอ้าทำไมถ่ายโซนี่เอสหลอกมาแล้วสีมันตุนอ๋อเพราะมันไปดึงเช่นชันโดแทนที่มันเป็นคอนทราสต์ดำไปเลยมันก็ดึงออกมาเป็นเทาๆใช่ใช่ครับแล้วส่วนไฮไลท์ก็จะไปดึงออกมามันก็เลยดูเป็นสีแบบเทาๆตุนๆแทนที่เป็นขาวสวยๆเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะครับตัวนี้วันนี้ก็คือนี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าเอสหลอกตะกี้นี้ก็คือห้องทำงานตะกี้เหมือนกันนะครับซึ่งผมถ่ายมาสมมติว่าเราไม่ได้ถ่ายเอสหลอกเนี่ยถ้าเราถ่ายเฉพาะวัดแสงข้างนอกนะครับอันนี้เป็นวิดีโอแล้วอันนี้เป็นวิดีโอแล้วเป็นโปรไฟล์ทั่วไปนะครับโปรไฟล์ทั่วไปข้างนอกมันก็จะสว่างนะครับมีรายละเอียดแต่ข้างในเนี่ยหายหมดเลยโต๊ะเก้าองเก้าอี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราแบบวัดแสงตรงที่โต๊ะข้างนอกก็หายข้างนอกก็ไฮไลท์หายหมดเลยไม่เห็นดีเทลแล้วเราแก้ปัญหายังไงถ่ายด้วย S-Log ถ่ายด้วย S-Log ภาพนี้ตุ่นนะครับอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบเอ้ยทำไมสีมันก็ไม่ชอบสีมันซีดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูในจอนี้นะครับก็คือสีมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายละเอียดมันอยู่ครบครับตะกี้เนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราดูภาพนี้คอนทราสต์มันสวยนะครับมันเป็นธรรมชาตินะฮะแต่ว่าข้างนอกไม่มีรายละเอียดอะไรเลยมันหายไปหมดเลยมันหายเนาะเราก็อยากมันมีเนาะใช่ส่วนภาพนี้ข้างนอกมันมีแต่เดี๋ยวสิสิ่งที่อยากให้เห็นมันกลับไม่เห็นข้างในมืดตื้อเลยนะฮะแต่ลองดูดีๆครับภาพนี้ถึงมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติครับแต่มันอยู่ครบใช่ใช่ไหมฮะข้างนอกก็มีข้างในก็มีมันมีทั้งข้างนอกข้างในเลยที่เป็นสิ่งที่มันเป็นไดนามิกเลนส์ที่มันเก็บเข้ามาหมดใช่เนี่ยครับคือ S-Log มันเก็บมาผมถึงบอกว่ามันต้องปรุงนะฮะคือมันเก็บมาครบมันเก็บมาดีแต่ว่าเอ้ยมันไม่เป็นธรรมชาติมันก็เลยต้องมีการปรุงนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกผู้ชมเลยว่าเอ้ยบางทีถ่ายมาพี่โอ้โหพี่กล้องมันไม่ดีเหรอทำไมถ่ายมาตุ่นไม่ใช่นะมันเก็บข้อมูล
คือของสภาพแสงนั้นไว้กล้องดีแน่นอนครับเพราะว่าคือคุณต้องปรุงแต่คุณต้องปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงต้องกลับมาถามก่อนว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนในการใช้หรือไม่ใช้นะครับเราต้องถามเราก่อนบางทีอย่างผมทำงานผมยกตัวอย่างตัวผมเองผมทำงานถ้าผมถ่ายงานที่ต้องการคุณภาพสูงอย่างเช่นงานโฆษณาหรือหนังสารคดีผมถ่าย S-Log ตลอดเพราะว่าผมได้รายละเอียดมันครบใช่ไหมครับไดนามิกเลนส์มันกว้างกว่าภาพย่อมมีคุณภาพสูงกว่าแน่นอนแต่สิ่งที่ผมต้องเสียต่อมาคืออะไรเวลา post production ใช่ไหมครับต้องมานั่งปรับนั่งอะไรปกติเนี่ยสมมติว่าเราได้ฟุตเทจมาถ่ายเสร็จมาปุ๊บก็เข้าไปในขั้นตอนของ editing ตัดต่อตึ้งใส่เสียงใส่เพลงใส่อะไรจบแต่นี่ผมต้องมีอีกขั้นตอนนึงโผล่เข้ามาก็คือขั้นตอนการทำ color correction และการ grading สีนะครับนี่สับในวงการวิดีโอนะแน่นอนมันก็ทำให้เสียเวลามากขึ้นแต่สมมุติว่าถ้าผมถ่ายรายการทีวีนะครับหรือว่าสมมุติว่าทำข่าวเอาข่าวดีกว่าชัดเจนสมมุติถ่ายตอนเช้าตอนเย็นต้องหรือแม้กระทั่งถ่ายตอนนี้อีก2ชั่วโมงมันต้องขึ้นแล้วเป็นอัปเดตมันไม่มีเวลามาเกรดดิ้งนะฮะเราก็เลือกเลยนะครับเราก็เลือกโปรไฟล์ที่มีอยู่ในกล้องนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มีโปรไฟล์1 2 3 4 5นะครับก็เลือกได้เลยก็เลือกในนั้นเลยนะครับเอาที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยคาแรคเตอร์นี่มันใช่เพราะว่าโปรไฟล์แต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอ๋อถ้าไม่ใช่พี่ไปถ่าย S-Log แล้วไปเอาไปขึ้นมันก็จะออกสีตุ่นๆอย่างนั้นคงไม่ทำครับมันก็จะดูแบบมันก็จะญี่ปุ่นเกินนะคือยุคสมัยหลายคนบางทีซื้อกล้องมาแล้วยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันS-Logมันดีไอ้ที่โฆษณาว่ามันดีมันแต่บางทียังงงอยู่ว่ามันคืออะไรนั่นเองแต่วันนี้ก็เลยอย่างที่มาให้ดูกันนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเจาะเข้าไปในรายละเอียดว่าเราจะทำไงเนี่ยเราจะปรุงไอ้ S-Log ที่มันจะจืดเนี่ยขึ้นมายังไงให้มันกลับมาสวยงามและรายละเอียดยังอยู่ครบเหมือนเดิมอย่าช้าทำให้ดูเลยแต่ว่ายังไงก็ย้อนกลับไปก่อนว่าอย่าลืมนะว่าต้องบอกตัวเองก่อนว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้มันใช่อันนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่ามันใช้คุณใช้งานอะไรอย่างสมมติว่าแบบทำงานทั่วไปอะไรเงี้ยแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นสมมติเที่ยวอยากกลับมาอวดเพื่อนให้สวยๆเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเนียนหน่อยมีเวลาหน่อยแบบกลับมาอย่าเพิ่งรีบไปเจอเพื่อนอย่าเพิ่งรีบไปโชว์กลับมานั่งทำไปก่อนนะครับอย่างนั้นก็คือโอเคเนี่ยเราก็จะสอนว่าทำยังไงนะครับโปรแกรมนะครับผมแนะนำโปรแกรมก่อนโปรแกรมตัวนี้ชื่อ DaVinci Resolve นะครับ DaVinci Resolve ฟรีไหมพี่DaVinci Resolve เป็นโปรแกรมฟรีครับฟรีใช่ฟรีเพราะว่ามันจะมีไลท์ตัวไลท์อ๋อมันมีเวอร์ชันใช่มีเวอร์ชันเต็มเวอร์ชันไลท์กับเวอร์ชันเต็มนะครับซึ่งเวอร์ชันไลท์เนี่ยฟรีดาวน์โหลดได้เลยต่างกันยังไงต่างกันเยอะไหมมันก็จะมีฟังก์ชันที่หายไปในตัวไลท์ฟีเจอร์อะไรบางอย่างใช่ครับอย่างเช่นตัวลด noise หรือว่าการเพิ่มไลท์วิดีโอมากขึ้นเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้จริงๆแล้วถูกออกแบบมาเป็นโปรแกรมเพื่อที่จะทำการปรับแต่งสีหรือที่เราเรียกว่า color grading ครับเป็นหลักแต่ว่าตอนหลังเขาเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาคือ editing ด้วยตัดตอนในตัวเขาได้เลยครับนะครับแต่สุดท้ายอย่างตัวเองผมก็ยังชอบในการที่จะกลับไปตัดต่อใน Premiere มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสำหรับคนทั่วไป user ทั่วไปผมว่าไลท์เนี่ยโอเคเลยครับมันทำงานได้เลยนะไม่ใช่แค่แบบแค่ใช้ได้ทำงานได้ระดับหนึ่งเลยแหละผมก็จะแนะนำตัว DaVinci Resolve นะครับว่ามันทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ Premiere นะครับสำหรับผมเชื่อว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ถ่ายวิดีโอบ้างแล้วใช้ Premiere ในการตัดต่ออยู่แล้วนะครับแล้วตะกี้นี้โปรแกรมอย่าง DaVinci Resolve ซึ่งเป็นโปรแกรมการ editing เข้ามานะครับโปรแกรม editing editor จริงๆก็คืออย่าง Premiere ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพิ่ม Lumity Color ซึ่งเป็นตัวปรับสีเข้ามาในตัวเองเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกใช้2ตัวนี้ได้นะครับ Premiere น่าจะยอดนิยมยอดนิยมเป็น Adobe นะครับแต่ถ้าเคยใครอยากใช้ของฟรีก็มา DaVinci ก็ได้นะครับครับผมอันนี้จะให้ดูผมจะให้ดูนะครับว่าอันนี้โปรแกรมนี้ DaVinci โอเคอันนี้คือ DaVinci นะครับผมแนะนำนิดนึงแล้วกันอาจจะงงๆเปิดมาเนี่ยมันจะมีโมดูลอยู่4โมดูลนะครับก็คือ1ก็คือมีเดียมีเดียก็คือเป็นโมดูลที่เราจะเอาภาพเอาตัวมีเดียของเราครับเข้ามานะครับเปิดจากในฮาร์ดดิสก์ปุ๊บโชว์ขึ้นมาลองพรีวิวดูแล้วก็ลากเข้ามานะครับในส่วนที่เราจะใช้ครับแล้วเราก็ไปที่อีกตัวนึงคือ Edit อย่างที่ผมบอกว่า Edit นี่ก็คือตัวที่เขาใช้ตัดต่อได้เลยในเนี้ยเขาจะมี transition มีอะไร
ตัดชนคัดชนแบบอะไรได้ทำเศษทำอะไรได้อะฮะแต่ว่าผมหยิบคลิปเอามาวางคร่าวๆไว้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการตัดอะไรตรงนี้สุดท้ายเนี่ยผมจะไปตัดในพรีเมียร์แล้วก็โมดูลที่3นี่เป็นโมดูลสำคัญละเนี่ยตัวนี้คือตัวที่ที่เราจะใช้มันแล้วมันคือพระเอกของ DaVinci Resolve เลยก็คือ Color นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับปรับสีนะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นรูปจรวดตรงนี้คือ Deliver นะครับตัวนี้ก็คือหลังจากที่ปรับสีเสร็จแล้วครับ export ออกไปสามารถ export ไฟล์ได้หลากหลายขนาด resolution หรือว่า frame rate ปรับได้นะครับจะ export แบบเป็น single clip คือทั้งหมดที่เราทำมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นคลิปเดียวหรือว่า individual short clip ก็คือมาแต่ละอันแต่ละอันไปนะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดเราจะไม่ยุ่งเราจะไปดูตรง color ดีกว่านะครับเพราะเรากำลังสีตุ่นที่เมื่อกี้เราคุยกันเรากำลังพูดถึง S หรอกถ่ายมาสีตุ่นไม่สีมันไม่นั่นเดี๋ยวเราจะมาแก้กันตรงนี้ห้องทำงานห้องเดิมครับที่ตะกี้นี้ถ้าถ่ายวัดแสงข้างในข้างนอก over วัดแสงข้างนอกข้างใน under นะครับถ่ายด้วย S หรอกนะครับได้ภาพเป็นอย่างนี้ตุ่นๆ นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำความรู้จักนิดนึงนะครับคือสโคปสำหรับคนที่ถ่ายภาพนิ่งอยู่แล้วเราอาจจะคุ้นเคยกับฮิสโตแกรมนะครับหรือคนที่ยังไม่เคยคุ้นเคยฮิสโตแกรมสำหรับคนที่ถ่ายภาพนิ่งผมแนะนำเลยควรจะศึกษาตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจว่าบางทีแบบคืออะไรจะได้อ่านค่าของเราภาพของเราบางทีมันมืดไปมันสว่างไปหรือมันยังไงรายละเอียดตรงนี้มันหายอะไรฮิสโตแกรมเนี่ยช่วยเราได้น้อยอ่านค่าและสุดท้ายมันก็จะมาอยู่เนี่ยครับมันจะมาอยู่ตรงในส่วนของการทำวิดีโอเรามาดูที่เว็บฟอร์มนะครับเว็บฟอร์มเนี่ยเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนเป็นกราฟอยู่มันจะเริ่มจาก0นะครับไปถึง1023นะครับในส่วนของ0เนี่ยคือส่วนที่มืดที่สุดส่วนที่มืดที่สุดนะครับส่วน1023เนี่ยคือส่วนที่สว่างที่สุดนะครับง่ายๆหรือที่เราเรียกว่าชาโดและไฮไลท์ส่วนตรงกลางๆเนี่ยก็คือมิดโทนนะครับหรือสีกลางๆสีเทาๆซึ่งมิดโทนเนี่ยมันจะไปใกล้กับสีผิวคนนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่มันตุ่นเนี่ยมันเกิดจากตัวส่วนที่มันมืดไม่สนิทหรือส่วนที่มันขาวมันก็ไม่ขาวสุดคอนทราสต์มันไม่มีคอนทราสต์มันไม่มีนั่นเองนะครับเราก็ตัวนี้นะฮะปั๊บจะมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันอีกนิดนึงนะครับเยอะเยอะที่นี่มันอินเทอร์เฟซของโปรแกรมอินเทอร์เฟซของโปรแกรมอาจจะต้องเรียนรู้กันนิดนึงแต่ว่ามันปรับได้ไม่ยากใช่ส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าColor Wheel นะครับมันจะประกอบด้วยวงล้อสีนะครับเราเรียกว่าวงล้อสีมีอยู่4วงนะครับ4วงวงแรกเนี่ยเรียกว่าลิฟนะครับวงที่2แกมมาวงที่3เกนอาจจะเป็นภาษาที่แบบงงนิดนึงแต่ถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับลิฟนะครับมันก็คือตรงส่วนของลิฟต์ก็คือชาโดว์ครับชาโดว์เนาะใช่ครับไม่ขนของไม่ใช่ลิฟต์ขนของไม่ใช่ลิฟต์ขนของครับผมฮะแล้วในส่วนของแกมมาก็คือมิดโทนมิดโทนนะครับแล้วในส่วนของเกนก็คือในส่วนของไฮไลท์ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้บ้าง1คือเราสามารถที่จะเพิ่มลดค่าของมันได้นะครับอันดับแรกก็คือโปรแกรมนี้มันจะทำงานในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นโนดโนดนะครับปกติโนดมันจะมีโนดเข้ามานะครับเราเวลาเราทำงานในโปรแกรมพวก Adobe อย่างเช่น Photoshop หรือเนี้ยมันจะเป็นเลเยอร์ใช่ไหมครับเราสามารถแก้แต่ละเลเยอร์ได้เราสามารถไปซ่อนเลเยอร์นี้ได้เลยได้แต่งภาพเราเรียกเลเยอร์เราทำความเข้าใจมันง่ายๆว่าโนดคล้ายๆเลเยอร์อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะมันสามารถใส่โนดพาราเรลเข้าไปได้ใส่อะไรได้แต่ว่าเดี๋ยวจะงงนะครับเราก็มองก่อนว่ามันเป็นเลเยอร์ผมเปิดมานะครับโนดหนึ่งมาปุ๊บสิ่งตัววงล้อสีตัวนี้นะครับ color wheel ในส่วนของลิฟที่ผมบอกว่าเป็น shadow นะครับผมก็จะไปลดมันลงไปลด shadow เราจะดูในกราฟนะครับสังเกตในกราฟเนี่ยถ้าผมขยับตรงนี้ลิฟมันขึ้นมานี่ๆกราฟขยับแล้วครับผมดันมันลงมานะครับแล้วก็ดูภาพด้วยนะครับว่าแล้วก็ดูภาพด้วยเราก็จะเห็นเลยว่าค่าในแต่ตรงนี้คือระดับสีในซึ่งระดับความสว่างในแต่ละจุดของภาพเนี่ยมันลดลงมานะครับใกล้กับ0คือใกล้กับดำนะครับภาพมันก็จะเริ่มมีคอนทราสต์มากขึ้นครับส่วนที่มันมืดมันเริ่มมืดมากขึ้นนะครับเพราะคราวนี้ผมมาตรงเกณฑ์มั่งเกณฑ์นี่ก็คือไฮไลท์ผมดึงมันขึ้นไปนะครับอ๋อนี่เห็นแล้วว่าแบบภาพเริ่มมีความสว่างแต่ว่าสังเกตมั้ยครับว่าข้างบนมันโดนคลิปหายไปอีกแล้วมันหลุดตะกี้ที่เราอุตส่าห์เก็บมาตรงนี้พอเราไปปรับปุ๊บ
ล้นออกไปใช่ใช่ถ้าดูกราฟมันคือมันหลุดแล้วสุดท้ายคือผมก็ต้องคุมไว้ให้ไฮไลท์มันอยู่ในนี้ผมดึงไฮไลท์กลับเข้ามาว่าดูกราฟว่ามันไม่เกินไม่หลุดไม่หลุดผมเปลี่ยนมาปรับที่มิดโทนแทนนะครับมันก็จะเริ่มสว่างขึ้นมานะครับนี่คือ S log คือที่เราปรับเราสามารถจะปรับแบบนี้ได้ตะกี้นี้ที่ภาพมันแบบตุ่นๆมันเริ่มมีคอนทราสต์ขึ้นมานะครับคอนทราสต์ขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือปรับแซทูเรชั่นปรับแซทูเรชั่นนะครับหรือความอิ่มตัวของสีนะครับสีซึ่งภาพตัวนี้เริ่มจะจริงๆอ่ะสภาพแสงในห้องนั้นมันก็จะแบบประมาณนี้แหละครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะเห็นผลไม่ชัดภาพมันอาจจะตุ่นๆหน่อยนึงแต่เราก็ปรับแล้วเราก็ดูได้ว่ามันมีผลมันมีผลอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพนี้ดีกว่าภาพนี้เห็นชัดหน่อยนะครับว่าไปเที่ยวมาถ่ายมาสีตุ่นครับพี่ใช่สีตุ่นโอ้โหอะไรอย่างงี้จะไปอวดใครได้ต้นไม้มันไม่เขียวครับนี่มันไบรตันเลยนะครับไบรตัน UK นะครับมันตุ่นอย่างงี้มันไม่ได้ใช่มั้ยโอเคมาดูที่เวฟฟอร์มครับเราจะเห็นเลยว่าค่าความสว่างต่างมันกระจุกอยู่ตรงนี้อ๋อมันกระจุกกันนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้มันไม่มีคอนทราสต์ครับถ้าเกิดว่าเรายกไฮไลท์ขึ้นไปเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วแล้วเราก็ดึงชาโดว์ลงมาได้คอนทราสต์ที่ดีแล้วคอนทราสต์มาแล้วครับแล้วแน่นอนเมื่อคอนทราสต์มาครับสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือซัตูเรชันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเวลามีคอนทราสต์แต่ก็ยังไม่พอเราก็อยากได้แบบสีสดๆให้มันเขียวๆต้นไม้มันต้องเขียวเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือเราเพิ่มซัตูเรชันนะครับเราปรับเราดึงไฮไลท์ขึ้นไปนะครับกดชาโดว์ลงมาก็ได้ภาพที่เป็นธรรมชาติแล้วนะครับแล้วถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราทำไมต้องมายุ่งยากอย่างนี้ถ่ายโปรไฟล์อื่นที่ไม่ต้องมานั่งเกรดดิ้งอ่ะหรือไม่ต้องมานั่งทำ color collection เนี่ยมันก็น่าจะได้ไม่ใช่เหรอผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าถ่ายด้วยโปรไฟล์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ S-log ภาพนี้ครับซึ่งจะมีคอนทราสต์ค่อนข้างจัดเหมือนกันเพราะมันแดดจัดมากตอนถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือไอ้เงาต่างๆเนี่ยครับเนี่ยในพื้นที่ของต้นไม้ตรงนี้ครับมันจะมืดไปเลยครับใช่มันจะมองไม่เห็นรายละเอียดของเปลือกไม้อะไรพวกนี้เลยในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่สว่างพวกนี้ครับก็จะ wash out ขาวเลยหายไปเลยใช่ครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องถ่าย S log นะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของ S log ใช่เอามาปรับแบบนี้ได้โอเคอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะฮะอีกตัวอย่างนึงครับผมก็คือเอา shadow ลงไปนะครับ lift แล้วก็ชาโดว์นี้ลงไปเยอะหน่อยเราก็ดูนะครับว่ามันอาจจะมืดเกินไปนะฮะเราก็สามารถที่จะดึงกลับมาใช่โอเคแล้วเราก็ดึงเซนทูเรชั่นอยากได้ให้มันสีสดใสหน่อยแค่นี้ยังไม่พอนะครับอย่างที่เราเห็นว่าทะเลตอนนี้อันนี้คือเราวัดแสงมาเนี่ยไวบาลานซ์ถูกต้องนะครับออโต้ไวบาลานซ์ของกล้องค่อนข้างแม่นครับครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะหลอกมันอยากได้โท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 นอยากคุมโทนอยากได้เป็นช่วงเย็นๆหน่อยช่วงเย็นช่วงเย็นๆใกล้มืดหน่อยนะครับผมเพิ่มหนวดอีกอันนึงนะเพื่อที่ว่าแบบผมจะได้ไม่ต้องมาแก้ทั้งหมดนะครับเวลาที่แบบผมอยากจะปิดแค่บางตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปที่เกณฑ์ตะกี้เนี่ยเราบอกว่าวงล้อสีแต่เราไม่ยังไม่ทำอะไรเกี่ยวกับสีเลยครับในส่วนของชาโดว์ส่วนของมิดโทนหรือส่วนของไฮไลท์เนี่ยมันไม่ใช่มันแค่ไปเพิ่มค่าความมืดความสว่างแต่จริงๆแล้วมันสามารถปรับสีได้ด้วย อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับคือจุดศูนย์กลางเนี่ยคือจุดที่มันเป็นสีเดิมของมันโอเคแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนจุดเนี้ยปั๊บเลื่อนไปปึ๊บออกจากจุดศูนย์กลางไปทางไหนอย่างเช่นไปทางสีน้ำเงินเห็นไหมครับภาพมันก็จะเป็นโทนน้ำเงินเลยอ่าฮะแล้วถ้าเกิดอ่ะเราอยากได้ให้มันมืดหน่อยอย่างที่บอกเราไปลดไฮไลท์ลงมาภาพนี้ก็จะมีอารมณ์แบบโทนแบบเย็นตอนเย็นแล้วตอนเย็นแล้วเฮ้ยแต่ผมอยากได้แบบสีท้องฟ้าแบบให้มันสีทองๆงี้ได้ไหมสีแบบโทนส้มๆแบบตอนเย็นจริงๆได้ครับแล้วก็สามารถที่จะแบบแอดโนดไปอีกตัวนึงนะครับไอ้ที่มันเหมือนแต่งรูปเลยเนาะใช่ครับมันเหมือนจริงๆมันเหมือนแต่งรูปเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นวิดีโอมันเป็นวิดีโอเท่านั้นเองนะครับผมสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่า power window นะครับตัวนี้ผมสามารถที่จะแบบเลือกตำแหน่งเลือกตำแหน่งผมเลือกเฉพาะส่วนท้องฟ้าแล้วก็ให้มันกราเดียนต์ลงมานะครับแล้วผมกลับไปที่เหมือนเดิมนะครับที่ตัว color wheel okay. แล้วผมก็สามารถที่จะดึงผมผิดด้านโอเคหมุนกลับมาหมุนมาฟึบนี่เห็นนะโอเคครับก็คือพื้นที่ให้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเดิมนะครับส่วนข้างบนเนี่ยให้มันเริ่มออกส้มไล่กราเดียนต์กันเลย
โอเคได้ท้องฟ้าละนี่เห็นไหมครับโอเคท้องฟ้าแบบให้มันออกพระอาทิตย์ตกส้มๆหน่อยแต่น้ำแบบแต่น้ำเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ Adblock ให้เราได้นะครับเพียงแต่เราต้องเรียนรู้นิดนึงนี่คือข้อดีของ Adblock ใช่ครับถามว่าถ้าเราถ่ายแบบโปรไฟล์ทั่วไปธรรมดาไม่ใช่ Adblock เรามาเกรดดิ้งอย่างนี้ได้ไหมทำได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอย่างที่บอกก็คือในส่วนของรายละเอียดในชาร์โดรายละเอียดในไลน์มันจะหายไปดึงไม่ได้บางทีดึงแล้วมันไม่กลับมาว่าอย่างนั้นบางทีมันดึงขึ้นมาปุ๊บมันไม่มีรายละเอียดในนั้นแต่สิ่งที่จะได้มาคือ noise ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมฮะโอเคครับนี่คือตัวอย่างของดาวินชีคราวนี้ผมว่ามีคนที่ใช้โปรแกรมอีกตัวนึงเยอะอยู่นะครับก็คือน่าจะเป็นตัว Premiere นะครับที่เราพักแป๊บหนึ่งเพราะผมพูดคอแห้งแล้วหรอคือสัญญาณมันกระตุกครับก็ต้องขอโทษทีครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากลับมาใหม่แล้วนะครับโอเคสัญญาณกลับมาใหม่เมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันแล้วนะลืมเราพูดถึงเราแนะนำการใช้งาน Adblock บอกว่าถ่ายแล้วมันตุนอย่างงู้นอย่างนี้ถ่ายมาแล้วบางที user ไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยก็มาทำความเข้าใจกันว่าเอ้ยเราถ่ายวิดีโอ Adblock มาเราสามารถที่จะปรับได้แต่ว่าเมื่อกี้เราถึงตอนที่ว่าเราใช้โปรแกรม DaVinci ใช่ซึ่งเป็นโปรแกรมปรับสีโดยเฉพาะแล้วมาแอดฟังก์ชัน editing เข้าไปนะฮะแบบเหมือนกับว่าอยากจะแบบมาเขาเรียกอะไรมาแจมวงการตัดต่อนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นโปรแกรมตัดต่อชื่อดังนะครับแบบที่ผมใช้ประจำคือ Premiere ก็เลยไม่น้อยหน้าใส่โมดูลปรับสีมาในตัวเองเลยนะฮะนะครับซึ่งตอนนี้ละในตัวของ Premiere เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับมันจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือส่วนที่เรียกว่า Luminity Color นะครับ Luminity Color ก็สามารถที่จะมาปรับสี Adblock ได้นะครับจาก Adblock ตุนๆซึ่งมันตุนเพราะอะไรนะครับเราบอกไปแล้วว่ามันตุนเพราะว่ามันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นครบนะครับมันไม่ได้ตุนแบบไม่มีสาเหตุเพียงแต่ว่าเราต้องมาปรับมันมาปรับอ่ะฮะพอเราใช้ Premiere Pro นะครับก็ปรับได้เหมือนกันโดยใช้Luminity Color นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีวงแหวนแยกตะกี้แล้วนะครับตะกี้นี่มันจะมีวงแหวนซึ่งแบบวงแหวนหนึ่งก็คือจะเป็น Shadow นะครับหรือ Lift นะครับอีกวงแหวนหนึ่ง Mid Tone หรือ Gamma Mid Tone อ่าฮะส่วนสุดไฮไลท์ที่เรียกว่าครับผมนะครับมันไม่มีวงแหวนตัวนั้นนะครับแต่มันจะใช้วิธีการปรับซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะคุ้นเคยกับคนที่ใช้คนที่ถ่ายภาพนิ่งมากกว่าพวก Photoshop พวกอะไรPhotoshop น่าจะเพราะว่าน่าจะคุ้นเคยกับไอที่เป็นแท่งๆกับกราฟแล้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้ก็คือเนี่ยเรามาดูตรงโทนนะครับตรงนี้มันจะมี exposure contrast highlight shadow white black แล้วก็เป็นสไลเดอร์จริงๆแล้วสไลเดอร์พวกนี้เมื่อเราเลื่อนเนี่ยมันก็จะส่งผลกับกราฟตัวตะกี้เนี่ยแหละครับที่เราได้ดูกันนะครับใน DaVinci นะครับเพียงแต่ว่าใน DaVinci เนี่ยมันจะเป็น0ถึง1023ถูกไหมครับแต่ตรงเนี้ยใน Adobe เนี่ยมัน0ถึง100แต่จริงๆเหมือนกันอันนี้คือเขาให้ค่าให้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเอง 0% ก็คือมืดสนิท 100% ก็คือสูงสุดก็สว่างนะครับอันดับแรกก็คือเราบอกว่ามันตุ่นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีคอนทราสต์เราก็เพิ่มคอนทราสต์ให้มันนะครับแล้วเราอยากจะไปเพิ่มในส่วนของมิดโทนหรืออะไรเนี้ยเราก็ไปยกที่ชาโดว์นะครับชาโดว์ขึ้นไฮไลท์เพิ่มมันได้นะครับให้มันสว่างขึ้นหรือว่าในส่วนของตรงด้านล่างนะครับที่เป็นส่วนของสีดำส่วนที่เป็นสีดำเราก็ใช้แบ็คเนี่ยขยับได้นะครับตรงนี้ก็ลองขยับลองเล่นกันดูซึ่งมันก็จะแบบมันก็จะคล้ายๆกับ Color View ตะกี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าคนที่ทำภาพนิ่งอาจจะคุ้นเคยกับอันนี้มากกว่าใช่ใช่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะดูว่าใช้ง่ายเพราะอินเทอร์เฟซของโปรแกรมมันบริษัทเดียวกันนะเนาะใช่ก็จะออกมาคล้ายๆกันคนที่ใช้ Photoshop อะไรพวกนี้น่าจะหรือว่า Lightroom น่าจะนะครับแล้วเราก็มาเพิ่ม saturation ขึ้นไปตอนนี้เราก็จะได้ภาพที่เป็นธรรมชาติแล้วจริงๆขั้นตอนนี้เขาเรียกว่า color correction ขั้นตอนนี้ color correction เราขั้นจริงๆมันก็คือ color grading แหละแต่เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า color correction ก็คือการทำภาพที่มันตุ่นๆหรือภาพที่มันแบบดูไม่เป็นธรรมชาติให้มันกลับมาถูกต้องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นต่างหากที่เราต้องการผลของภาพให้มันเป็นทางไหนเราถึงจะไปทำ color grading อ๋อโอเคมันคุ้มโทนประมาณนั้นใช่คุ้มโทนมันคุ้มโทนประมาณนั้นแต่ตอนนี้เราแค่ปรับสีปรับอะไรให้มันดูออกมาดูดีละใช่ซึ่งสุดท้ายนี่มันก็จะมีตัวปรับ temperature เหมือนกันเลยเหมือนเล่นไว้บาลานซ์นะเนาะใช่ก็คือเป็นไว้บาลานซ์เลยครับเป็นไว้บาลานซ์ selector เลยนะครับ
ปรับได้นะปรับทินนะครับทินให้อมเขียวอมแดงได้หมดใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันก็คือมันก็คล้ายๆกับตัววงแหวนสีของตัวดาวินชีนั่นแหละหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุ้นกับ Color View ก็มีเหมือนกันครับดาวินชี Color ก็มี Color View นะครับแต่คราวนี้มันชัดเจนเลยใช้ภาษาที่ที่คนจ่ายภาพนิ่งเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทำได้เหมือนกันก็คือลากจากจุดตรงกลางไปมันก็จะแบบมีผลเพิ่มขึ้นมาผมว่าไอ้วิดีโอก็ไม่ได้ตัดแต่งยากนะไม่ยากครับไม่ยากนะตอนแรกก็คิดว่าเวลาที่จะทำคอลเลกชันเกรดดิ้งโหมันต้องงงโหต้องมีความรู้แบบเรียนรู้เยอะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ยากนะโปรแกรมมันก็ใช้งานง่ายแล้วก็คราวนี้ผมถึงบอกนะครับว่าเราต้องเลือกเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรจะใช้งานอะไรคือจะใช้งานอะไรอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าแบบบางทีถ้าเกิดมันต้องการความเร็วมันต้องการลดขั้นตอนต่างๆเราถ่ายโปรไฟล์ไปเลยครับมันมีสดๆแน่นอนลองไปเลือกดูไม่พอใจปรับแต่งได้ด้วยเขาเรียกว่าจบหลังกล้องจบหลังกล้องอะไรประมาณจบหลังกล้องแต่ถ้าไม่จบหลังกล้องก็มีแบบนี้ที่นี้มาจบหน้าคอมนะครับเราก็มาปรุงกันต่อแต่ถามว่ามันปรุงเพราะอะไรคำผมยกตัวอย่างให้ฟัง color grading นะครับหรือการปรับสีเนี่ยเราอาจจะได้ยินกันเยอะและจริงๆแล้วเราเห็นมันมาตลอดใช่นั่นคือในภาพยนตร์ครับนะครับเพราะว่าเวลาเราดูหนังภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสีที่เราเห็นมันไม่เหมือนสีที่เราเห็นทุกวันหรอกมันแล้วมันมีสาเหตุว่าทำไมสีมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าแค่สวยอย่างเดียวโอ้ฉากนี้มันสวยจังเว้ยแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยมันแตกต่างจากวิดีโอทั่วไปตรงที่เขาต้องการให้คนดูรู้สึกตามที่บทหรือตามที่พุ่งกลับต้องการให้เป็นก็โทนสีของหนังอะไรประมาณนี้มันจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการดึงอารมณ์คนดึงอารมณ์นะฮะเพราะว่าเรามีเครื่องมือเยอะแยะมากนะครับสำหรับการทำภาพยนตร์เนี่ยเรามีมุมกล้องเรามีการเคลื่อนไหวของกล้องเรามีการแสดงของนักแสดงเรามีบทพูดไดอะล็อกเรามีเสียงเพลงนะครับสมมุติเราต้องการให้ฉากนี้เศร้าใช่ไหมครับต้องการให้ฉากนี้เศร้ามากๆเราสามารถบิ้วเพลงเข้าไปใส่เพลงเข้าไปแบบตัวแสดงน้ำตาคออะไรแค่นั้นไม่พออีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือสีนั่นคือ color grading นะครับคือเราทำให้ฉากนั้นมันดูมันหม่นมันเทามันหมองเทาจะไปทำสีสดๆแบบว่าแฟนตาซีมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็แล้วแต่บริบทของอารมณ์ของหนังนะตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้จริงๆแล้ว color collection มันใกล้ตัวเรามากนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันว่าเราทำมันได้ยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเพียงแต่ว่า S-Log นะครับมันเปิดโอกาสให้เราทำได้คือเราไม่ต้องแบบโอ้โหไปหากล้องถ่ายภาพยนตร์แบบราคาแบบ6หลักประมาณนั้นคุณสามารถที่ใช้กล้อง Sony เนี่ยแหละใช่อย่างที่ผมบอกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆ A63 เนี่ยคุณก็ใช้ได้แล้วแล้วถ่าย 4K ได้ด้วยคุณภาพ 4K ได้ด้วยก็โอเคละรองรับกับงานวิดีโอดีๆหลายอย่างเราอยากให้ลองเล่นนะครับ S-Log โดยที่เล่นแบบไม่ใช่ว่าถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วแบบออนเลยหรืออยากได้เขาเรียกอะไรอยากได้ลุคมนๆตุ่นๆก็โอเคบางทีก็โอเคนะครับไม่คือต้องเข้าใจว่ายูเซอร์บางคนไม่รู้คือวันนี้เราก็มาแนะนำว่าเอ้ยมันมี S-Log เนี่ยมันดีนะคุณสามารถที่จะไปใช้กับโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานการสีจัดการเกรดดิ้งสีแล้วโปรแกรมพวกนี้ก็ใช้ไม่ยากใช้ไม่ยากครับแล้วก็อย่างที่บอก DaVinci Resolve ก็ฟรีนะครับส่วนของ Adobe Premiere ก็เป็นโปรแกรมที่คนทั่วไปใช้แล้วตอนนี้ก็มี Cloud ก็คือแบบจ่ายเป็นรายเดือนได้จ่ายเป็นรายเดือนนะฮะมันผมว่ามันสนุกนะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวอย่างผมไปเที่ยวญี่ปุ่นเงี้ยผมถ่ายมาเนี่ยโหเห็นด้วยตามันสวยมากเลยอะแต่พอถ้าเกิดว่าเราถ่ายด้วยโปรไฟล์ของกล้องบางทีมันเก็บรายละเอียดไม่หมดผมก็ถ่าย S-Log มาแค่ผมทำ Color Collection อะมันก็สวยแล้วอ่ะเหมือนกับภาพเนี้ยนู่นนั่นนี่นิดหน่อยเนี่ยมันก็ปรับก็สวยละมันก็กลับมาใช่ไหมครับแค่แบบเราปรับ color correction มันก็สวยแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับสีมันอีกเพื่อที่แบบให้มันได้อารมณ์โทนอยากจะใช่ที่เราต้องการอ่ะมันเป็นข้อได้เปรียบของการใช้ S-Log นั่นคือข้อได้เปรียบใช่ครับผม S-Log แล้วก็อย่างที่บอกครับในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีกล้องที่สามารถที่จะเก็บไดนามิกเลนส์ได้เพิ่มมากขึ้น F-Log เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เราสามารถได้ประโยชน์จากกล้องไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเราถ่ายโปรไฟล์มาอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันจะโดนตัดออกไปแล้วเนาะมันน่าเสียดายมันยากอ่ะมันดึงยากใช่ครับผมโอเคมีคำถามครับ S-Log 2กับ S-Log 3ต่างกันยังไงครับS-Log 2กับ S-Log 3ต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าผมเอาง่ายๆนะเพราะจริงๆแล้วมันจะเป็นวิชาการค่อนข้างเยอะมากครับนะฮะ
ถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยโดยมองจากตาก่อนเลยนะครับ S-Log 2จะมีคอนทราสต์ที่ยังพอมีอยู่บ้างแต่ S-Log T มันจะแฟลตกว่านะครับเลยก็เชื่อกันว่านะครับเชื่อว่า S-Log 3เนี่ยจะมีรายละเอียดของภาพที่มากกว่านะครับในขณะที่ S-Log 2อาจจะน้อยกว่านะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอย่างที่เราบอกเมื่อกี้คือยิ่งคอนทราสต์มันน้อยนั่นหมายความว่ามันไปบูสต์ในมันไปลดในส่วนของสว่างมันไปเพิ่มในส่วนของมืดขึ้นมาใช่ไหมครับจะดึงกลับมามันก็จะดึงกลับมาเพราะฉะนั้นยิ่งมันดึงมากมันก็ยิ่งแฟลตก็น่าจะต่างกันประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยเท่าที่ผมใช้งานถ้าเกิดว่าเกรดดีๆไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่ามันจะมีผลกับตอนที่เราใช้งานมากกว่าอย่างเช่น S-Log T ด้วยความที่มันแฟลตมากมันจะโฟกัสยากอ๋อใช่ไหมครับเพราะว่าคอนทราสต์มันต่ำคอนทราสต์มันต่ำเพราะว่าปกติไม่ว่าเราจะโฟกัสด้วยตัวกล้องหรือโฟกัสด้วยตาเราเนี่ยรเราก็ดูจากความคมก็คือคอนทราสต์ที่มันเกิดขึ้นมาบนขอบนั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งคอนทราสต์มันน้อยมันก็จะโฟกัสยากนิดนึงก็เลยแนะนำว่า S-Log 2มันจะใช้ง่ายกว่าใช้ง่ายครับผมประมาณนี้คำถามต่อไปปัจจัยอะไรทำให้กล้องแต่ละรุ่นตั้ง ISO ต่ำสุดไม่เท่ากันเวลาถ่าย S-Log คำถามแรกก่อนอะไรเนี่ยเรื่อง ISOมันจะมีคำว่า Native ISO ใช่ไหมครับใช่ซึ่งมันจะมีข้อจำกัดอยู่กล้องอย่างเช่น A7S ตัวแรกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย Native ISO ผมรู้สึกว่ามันจะ 3,200 น่าจะ 3,200 3,200 เลย 3,200 เลยนะครับในขณะที่พอมาเป็น S2 เริ่มให้ใช้งานง่ายขึ้นก็ยังเป็น 1,600 อยู่ก็ 1,600 อยู่ถ่ายกลางแจ้งนี่มันก็คือเรามันถ่ายได้แต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้รูรับแสงที่แคบมากอ้าวแล้วผมอยากได้หน้าชั้นหลังเบอร์ถ่ายคนแล้วหลังทำได้ทำได้แต่เดี๋ยวกลับมาที่คำถามคือเขาถามว่าแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นเพราะว่าแต่ละรุ่นอย่างที่ผมบอกว่า S-Log เนี่ยมันจะใช้วิธีการดึงแสงขึ้นมาจากในส่วนของที่มืดนะครับผมเชื่อว่าในทางวิศวกรรมมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้ Native ISO เนี่ยมันสูงไว้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่า Native ISO ต่ำมันก็ดึงไม่ได้อยู่แล้วหรือว่ามันก็คงจะมี noise มากขึ้นนะครับแล้วก็คราวนี้กลับมาที่คำถามตะกี้นี้อ้าวแล้วในเมื่อมันสูงตั้ง 1,600 3,200 แล้วไปถ่ายตอนกลางวันบางทีแบบอยากได้รูรับแสงกว้างๆถ่ายคนสมมุติถ่ายคนใช่อยากถ่ายคนอยากให้ฉากหลังมันเบลอทิ้งทำยังไงนะครับมันก็จะมีเครื่องมือตัวนึงเข้ามาก็คือ ND filter ก็ต้องใช้ ND filter ก็เหมือนถ่ายรูปใช่เหมือนถ่ายรูปต้องเป็น variable เพราะว่าเวลาเราใช้วิดีโอครับสมมติว่าเราถ่ายภาพเราจะมีถ่ายภาพนิ่งเราจะมีตัวที่เราปรับได้อยู่3ตัวใช่ไหมครับก็คือรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์แล้วก็ ISO นะครับแต่คราวนี้พอเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยผมแนะนำเลยว่า1คือเราต้องฟิกควรจะฟิกความเร็วชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ไว้นะครับอย่างสมมุติว่าเราถ่ายที่1ต่อ25เฟรมนะครับปกติเราควรจะฟิกอยู่ที่ประมาณ1ต่อ100 1ต่อ1001ต่อ100หรือช้าที่สุดก็1ต่อ50คือมันจะต้องคูณ2คูณคือมันจะต้อง2เท่าขึ้นมานะฮะก็แต่ว่าปกติก็คือ1ต่อ100เพื่อให้ได้ภาพที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดให้มันสมูทมันสมูทเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราโดนล็อกไว้แล้วโดนล็อกแล้วเราโดนล็อกไว้แล้วว่าเอ้ยความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรฉะนั้นเราก็ไปเล่นที่รูรับแสงได้แต่ปรากฏว่าเราโดนล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับคือ ISO ผมบอกเลยคือมันไม่ล็อกหรอกแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยISO มันเริ่มมาตั้ง 1,600 แล้วอ่ะมันเป็นทีของมันนะมันก็เหมือนกับว่าอยากจะต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็แทบจะเป็น ISO โดนล็อกไปครึ่งนึงนะครับความเร็วชัตเตอร์ก็โดนล็อกก็เหลือแต่รูรับแสงให้เล่นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเครื่องมือตัวนึงเข้ามาช่วยว่าเรามาปรับมันเพิ่มได้ก็คือปรับที่ตัว ND โอเคครับผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเมื่อกี้คำถามแบบไหนดีกว่ากันนี่บอกไปแล้วนะครับระหว่างอย่าลืมแจกหนังสือนะครับเออใช่มีแจกวันนี้มีแจกหนังสือนะนี่ขายของกันแล้วมีหนังสือ Japan Best of Season ของคุณรุทครับซึ่งต้องบอกว่าพิเศษมากแล้ววันนี้เราแจก3เล่มเนาะก็มีลายเซ็นคุณรุทด้วยนี่ปึ๊บเนาะก็เดี๋ยวแจกไงดีอ่ะผมว่าง่ายๆเลยตะกี้เนี้ยคำถามที่แบบน่าสนใจที่เราเลือกมาอย่างตะกี้เนี้ย2คำถามแล้วนะให้เลยมั้ยหรือว่าเหลือไว้ก่อนหรือว่าให้เขาถามมาอีกผมว่าให้เลยดีกว่าเพราะเวลาเหลือน้อยได้เมื่อกี้นี่มีใครบ้างนะครับถามเรื่อง S-Log 2กับ S-Log 3ต่างกันยังไงคุณวชิรพันธ์คุณวชิรพันธ์เพ็งพันธ์ครับโอเคยินดีด้วยครับเอาเป็น1เล่มแล้วก็คุณธนาพัฒน์ผมอ่านนามสกุลไม่แน่ใจพระเดิมรอดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาไปอีก1เล่มครับผมเหลืออีก1เล่มเดี๋ยวเราลองไล่คำถามกันดูครับผมนะครับโปรไฟล์ที่นำนิยมมาเก็ตติ้งเป็นตัวไหนก็คือโปรไฟล์นิยมมาเก็ตติ้งก็คือจะเป็น6 7ไม่ใช่สิครับต้องเป็น7 8 9นะครับก็คือ S-Log 2 S-Log 3 S-Log
ทรีกามุตนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวไหนนิยมผมว่านิยมมากที่สุดก็จะเป็น S-Log 2กับ S-Log T นะครับโอเค S-Log กับ Raw Video ต่างกันไหมครับต่างกันอย่างไรตะกี้ที่ผมบอกไปตรงนี้คำถามที่ดีนะเพราะว่าตะกี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดมากอย่างที่ผมบอกครับพอมันเป็นรอเนี่ยเหมือนภาพนิ่งเนี่ยเราปรับไว้บาลานซ์ก็ได้ใช่ไหมครับเราปรับไว้บาลานซ์ได้เราปรับ ISO ได้ด้วยเพราะข้อมูลมันอยู่ในนั้นหมดแต่ถึงแม้ S-Log เนี่ยมันจะเก็บไดนามิกมาให้ด้วยการที่มันใช้ Log ในการบีบข้อมูลตรงนั้นมาให้เนี่ยแต่มันกลับไม่ได้เก็บข้อมูลที่มันเคยเก็บด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมดมันถูกเลือกใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย S-Log จึงต่างจากรอตรงนี้ครับก็คือคุณสามารถที่จะไปปรับไฮไลท์ชาโดว์มิดโทนได้แต่คุณไม่สามารถที่จะปรับไวท์บาลานซ์ปรับได้ไหมได้แต่มันจะมีข้อจำกัดมันอยู่ข้อจำกัดฮะแล้วก็ในเรื่องของ ISO ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำว่าเวลาเราถ่ายบางทีเราถ่ายรอใช่ไหมครับถ่ายภาพนิ่งเงี้ยถ่ายไปเลยเดี๋ยวว่าปรับไวท์บาลานซ์ทีหลังใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจปิดเพี้ยนอะไรก็ช่างมันแต่ว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอ S-Log แนะนำว่าให้ปรับไว้บาลานซ์ให้ถูกต้องให้ถูกดีกว่าอย่างน้อยก็ใช้ออโต้ไว้บาลานซ์โอเคครับผมนะครับโอเคเพราะแล้วอีกอย่างคือที่เราอธิบายตั้งแต่แรกนะว่ารอของวิดีโอมันใหญ่มากใช่มันก็จะมีขนาดคืออย่างที่บอกมันเป็นข้อมูลดิบอะครับใช่มันก็จะใหญ่มากซึ่งตรงนี้ผมแนะนำนิดนึงผมบอกนิดนึงว่าคำว่ารอเนี่ยรอไฟล์เนี่ยมันเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับใช่จริงๆแล้วอะเพราะมันคือข้อมูลที่เซ็นเซอร์มันเก็บไว้มันเป็นตัวเลขมันเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มันเป็นข้อมูลแหละรอจริงๆข้อมูลดิจิตอลใช่ทางดิจิตอลแต่ว่าที่เราเห็นน่ะมันผ่านการประมวลผลมาแล้วประมวลออกมาใช่แสดงผลมาแล้วโอเคปกติใช้เลนส์ช่วงไหนถ่ายวิดีโอครับสนใจคู่กับ A6500 ต้องเอาไหนล่ะคำถามที่แบบกว้างเนาะกว้างเหมือนกันแต่ผมแนะนำอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะการถ่ายวิดีโอเหมือนกันถ่ายภาพนิ่งจริงๆแล้วถ้าการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรครับมันจะมีสไตล์ของแต่ละคนชอบแลนก็ต้องเลนไวด์อะไรอย่างนี้พอร์เทรตคุณก็ต้องเลนแบบเลนฟิกที่แบบรับแสงกว้างๆอะไรหลังฉะนั้นนี่มันไม่แตกต่างกันเลยไม่แตกต่างกันใช่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการโอเวอร์ออลผมก็แนะนำว่าเป็นเลนซูมนะครับซึ่งซูมของโซนี่เนี่ยมันก็จะแบบครอบคลุมแล้วก็มีหลายตัวโอเคคำถามต่อไปทำไมไม่ใช้มอนิเตอร์ที่มี LUT แล้วถ้าฟับแสงแล้วมองยากอะครับอ๋อมอนิเตอร์ที่มีลัดนะครับลัด LUT ใช่ครับ Lookup Table เนี่ย LUT เนี่ยเป็นมอนิเตอร์ที่ใช้กันอยู่แล้วนะครับอย่างผมทำงานผมต้องใช้อยู่แล้วเพราะมันทำให้ผมกัดง่ายนะครับแล้วมันทำให้พอจะเห็นว่าภาพเนี่ยคอนทราสต์มันเป็นยังไงนะครับปกติเราใช้กันอยู่แล้วแม้กระทั่งในตัว Alpha นะครับ Alpha 7S 2มันก็สามารถที่จะใส่ลัดเข้าไปได้นะครับคือเราสามารถที่จะดูภาพที่แบบผ่านมอนิเตอร์ใช่ไม่ใช่มอนิเตอร์ครับแม้กระทั่งมุมตัวกล้องเองเราก็ใส่ลัดเข้าไปได้ใส่เข้าไปได้ด้วยใช่ครับนะครับคำถามต่อมาถ่ายวิดีโอกลางแดดเวลากลางวันต้องตั้งสปีดชัตเตอร์ที่ดับเบิลเฟรมเรทถูกต้องไหมครับใช่ครับเหมือนปกติแล้วครับเหมือนปกติเลยใช่ครับผมดับเบิลเฟรมเรทไปเลยนะครับที่ผมบอกว่า1:100เพราะว่าปัจจุบันนี้ผมว่าเราควรจะใช้เฟรมเรทที่50เพราะว่าฮาร์ดแวร์มันทำได้แล้วไม่จำเป็นต้อง1:25 50มันจะทำให้เรายืดหยุ่นมากกว่าบางทีเราเอามาใช้สโลได้นะครับครับโอเคคำถามต่อมา A7S ตัวแรกกับ A6500 ตัวไหนน่าใช้กว่ากันผมว่าจริงๆแล้วเป็น A7S ตัวแรกมันค่อนข้างแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็คือ A7S ตัวแรกจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของขนาดของเซนเซอร์มันเป็นฟูลเฟรมมันเป็นฟูลเฟรมซึ่งขนาดของเซนเซอร์ตรงนี้มันไม่ได้ได้มาในเรื่องของความละเอียดใช่ไหมครับเพราะว่าความละเอียดมันน้อยกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน้อยกว่า A6300ด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่มันได้ก็คือมันเอาจำนวนเซนเซอร์เนี่ยที่ขนาดของเซนเซอร์เนี่ยขนาดของมันมาใช้ในแง่ของการเก็บแสงนั่นหมายความว่า A7S ถึงแม้จะเป็นตัวแรกก็ยังมีความสามารถในการถ่ายด้วย ISO สูงแล้วมี noise น้อย อยู่นะครับในขณะที่ A6300 นะครับหรือ A6500ก็จะสู้ไม่ได้ในเรื่องการถ่ายกลางคืนนะครับซึ่งมันก็ต้องวัดกันที่มันก็ต้องมาดูที่ปัจจัยหลายๆอย่างแต่ A6500โฟกัสเร็วอะไรนี้โฟกัสเร็วใช่แล้วก็มีการสั่นมีการสานอะไรเงี้ยทัชสกรีนได้ง่ายใช้งานสะดวกประมาณนี้ก็ถ้าถามผมแต่ว่าผมทำงานเนี้ย A7S ผมก็จะแบบเฮ้ยถ้าผมถ่ายกลางคืนเยอะๆยังเป็นกล้องที่ผมสนใจมากๆโอเคแต่ถ้าถ่ายทั่วไปอะไรอย่างนี้A6500ก็น่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าจิ้มหน้าจอตึ๊บตัดขนาดก็เล็กด้วยขนาดเล็กพกไปเที่ยวสะดวกกว่าอะไรอย่างนี้แล้วแต่การใช้งานดีกว่านะครับแล้วก็คำถามต่อมาทำไมเวลาเกตติ้ง S-Log 2ทำไมต้องโซนซิสเต็มไฮไลท์แค่50นิดไฮไลท์แค่50นิดๆผมว่าจริงๆมันเป็นสูตรครับ
เพราะว่าสุดท้ายอย่างที่ผมบอก คันเลือกคอลเลกชันอ่ะมันแล้วแต่เรามันแล้วแต่เราเพียงแต่ว่าสิ่งเดียวที่มันต้องระวังก็คือมันไม่ใช่ให้ไฮไลท์มันทะลุจนรายละเอียดมันหายนะครับหรือว่าทำให้ชาโดว์มันแบบมันจมจนหายไปเพราะว่าตาเราอ่ะครับปกติอ่ะผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่มีสิ่งใดที่ดำสนิท 0% ไม่มีใครเห็นแม้กระทั่งตอนกลางคืนมันก็จะมีสภาพเทาๆอยู่ของมันอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ขาวเราเอากระดาษขาวมาก็ไม่มีวันขาวที่สุดนะครับผมมองว่าตรงนั้นมากกว่าว่า color grading แล้วเราแค่เอาในสิ่งที่เราต้องการไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าอันนี้ประมาณ50อะไรเนี่ยมันคือสไตล์ในแต่ละแบบอย่างเช่นผมพูดง่ายๆอย่างเช่นบางทีแบบ shadow เนี่ยบางคนยกขึ้นมาซะสูงเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ก็ต้องแบบตุนๆหน่อยนะมืดก็ไม่มืดสนิทจะแบบเป็นแบบออกเทาๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่สไตล์ครับสไตล์ดีกว่าครับโอเคถ่ายมาโคร F เท่าไหร่ดีครับอันนี้วิดีโอใช่ไหมครับมาโครเนี่ยโอ้โหมาโคร F เท่าไหร่ดีมันแล้วแต่เลนนะจริงๆอ่ะแล้วมันก็อยู่ที่แบบเราจะคุมระยะชัดคุมระยะชัดลึกแค่ไหนบางทีอยากให้เบลอก็เปิดกว้างเลยก็ได้นะใช่บางทีเห็นคนถ่ายแมลงถ่ายอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เบลอได้คำถามต่อมาเอสหลอกมีเฉพาะกล้องโซนี่เหรอครับเอสหลอกมีเฉพาะกล้องโซนี่แน่นอนครับเพราะว่าคำว่าเพราะเอสย่อมาจากโซนี่มันก็เลยมีในกล้องโซนี่เท่านั้นนะครับออกช่วงขายของโอเคเสื้อ G Master มีขายที่ไหนโอ้อ้าวท็อตมีคนอยากได้เสื้อโอเคเดี๋ยวนะโอเคนี่อะไรเอ่ย4:2:2เวลาถ่ายท้องฟ้าจะเก็บรายละเอียดสีได้ดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่า4:2:0อย่างไรบ้างครับโหอันนี้ถ้าคุยกันนี่คุยยาวลึกมากเลยครับเพราะมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องดีเทลของระบบการบีบอัดของไฟล์นะครับ4:2:2 4:2:0เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรโชในการเก็บข้อมูลซึ่งอันนี้แบบคงจะถามว่าดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าโอเคดีกว่าเอสล็อกมันจะมีคอมพลีทกับอันคอมพลีทหรือเปล่าครับเอสล็อกมีคอมพลีทอันนี้ผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่ลองเข้ามาครับผมเฟรมเรท50 fps ในบางครั้งถ้าไม่ใช้สปีดชัตเตอร์1:100แต่ใช้50พอใช่ไหมพอได้ครับแต่ว่าแนะนำว่ามันควรจะดับเบิลมากกว่าจะดับเบิลดีกว่าแต่ว่าคือผมมองว่าในบางใช่มันสมูทกว่าในบางสถานการณ์ถ้าสำหรับผมนะถ้าผมทำสารคดีอ่ะผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นชัตเตอร์มันมีอย่างอื่นอีกซึ่งมันจะแหกกฎอ่ะแต่เราต้องการภาพอ่ะถูกไหมฮะถ้าเกิดว่ามันถ่ายให้ผมเลือกระหว่างว่าต้องแหกกฎเพื่อให้ได้ภาพกับไม่แหกกฎแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้เนาะผมก็เอาภาพดีกว่าจะกระตุกก็ช่างมันแต่แบบแต่ได้ภาพแต่ได้ภาพใช่ครับผมโอเคกล้อง RX 10ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยโอ้ RX 10คราวหน้าไลฟ์เลยไหมครับ RX 10 Mark III อ่ะเป็นกล้องที่แบบตอนนี้ใช้ทั้งทำงานนะครับคือเป็นคนใช้ด้วยตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ใช้ทั้งแบบติดตัวไปตลอดตัวเล็กๆเนาะคือตัวมันจบในตัวครับจบในตัวแล้วเลนมันแบบโอ้โหช่วงซูมมันเหลือกินเลยมันก็เป็นคอมแพคสำหรับภาพยนตร์ใช่แล้วมันก็ถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอได้ดีมากโอเคมีคำถามอะไรส่งมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าที่เนี่ยที่ถามมามีอันไหนโดนบ้างพี่เล่มสุดท้ายครับเล่มสุดท้ายจับรางวัลมีอันไหนถามอันนี้ไปแล้วเนาะต่างกันอย่างไรโปรไฟล์เกรดดิ้งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไล่ดูพี่ต้นมีถูกใจคำถามไหนแล้วอยากให้รางวัลเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับอันไหนดีคำถามนี้ก็คำถามน่ารักดี S log ตอนนี้มีเฉพาะกล้องโซนี่เหรอครับอ๋อโอเคคุณณัชพลหลวงสุนทรผมอ่านผิดขออภัยนะครับก็ยินดีด้วยครับเล่มสุดท้ายที่เราแจกวันนี้ก็พร้อมกับลายเซ็นคุณรุ๊ดนะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับใครที่ผมประกาศชื่อไปสักครู่ก็ติดต่อมาที่ไทยดีโฟโต้นะครับหลังไมค์กันมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้จัดส่งหนังสือไปให้โอเคอ่ะมีคำถามอะไรอีกไหมครับน่าจะไม่มีแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับครับผมข้อมูลแล้วก็ความรู้ในวันนี้เต็มๆเลยครับสำหรับความรู้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วล่ะเราคงต้องปิดรายการก็ okay. วันนี้มีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทิ้งท้ายไหมครับผมไม่จะพูดเสมอเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายวิดีโอกล้องนะครับโดยเฉพาะ Sony นะครับในมือของคุณไม่ว่าจะเป็น Sony Alpha Sony RX ถูกออกแบบมาให้ไม่ใช่แค่ถ่ายภาพนิ่งนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเพื่อถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วไม่ใช้วิดีโอเลยนี่คุณขาดทุนนะครับขาดทุนครึ่งนึงนะใช่ไหมฮะใช่ใช่ค
ือตอนนี้อยากเอาอย่างน้อยใช้บ้างใช้บ้างอยากเอาวิดีโอมาถ่ายสต็อกตอนนี้ใช่ใช่ใช่สต็อกภาพนิ่งมันมีเยอะนะภาพนิ่งมันมีเยอะอยากจะไปขายภาพวิดีโอสต็อกบ้างอะไรอย่างนี้แล้วภาพนิ่งของโซนี่ก็มีคุณภาพสูงแล้ววิดีโอก็ไม่แพ้กันคุณภาพสูงมากถึงขนาดแบบผมใช้ในงานระดับมืออาชีพได้ฉะนั้นผมแนะนำครับว่าอย่าใช้แค่ถ่ายภาพนิ่งเอาไปถ่ายวิดีโอด้วยนะครับแล้วมันจะได้ค้นพบวิธีการบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองในอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวขอเวลาไปเรียนรู้พวกโปรแกรมการเกรดดิ้งการคัลเลอร์พวกคอลเลกชันอะไรพวกนี้จะได้นั่น น่าจะวันนี้น่าจะได้สาระความรู้ครบถ้วนก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ที่ติดตามชมกันมาแล้วก็ขอบคุณพี่ต้นด้วยนะครับยินดีครับสำหรับข้อมูลความรู้ในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับไลฟ์ของไทยดีโฟโต้นะครับแล้วยังไงเจอผมนะป่วยนะครับแล้วก็คราวหน้าอย่าลืมติดตามชมเพราะว่าคราวหน้าแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนมากระซิบบอกเขาไปให้ติดตามได้ไหมเรื่องอะไรครับ A9 ดังมากไม่ได้ A9 คราวหน้าครับเราจะมาพูดเรื่องผมจำมาแล้วครับจำแล้วเหรอจำแล้วครับลองใช้แล้วครับนั่นไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาติดตามกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ